สวัสดีครับอยู่ช่องอมฤตคิดขำนะครับวันนี้พ่อเอ็มก็ไปเที่ยวนรกมารู้จักนรกปะรู้จักน่ากลัวนะนรกเนี่ยเคยเห็นกันยังไม่เคยเดี๋ยววันนี้พ่อเอ็มถ่ายคลิปมาฝากแล้วเดี๋ยวจะดูรีแอคชั่นอมฤตกับเชเบตนะตอนนี้ก็เตรียมหูฟังใส่ไว้ให้เขานะเขาตั้งใจจะดูนรกมากเลยนะโดยเฉพาะน้องเชเบตนะครับน้องเชเบตไม่รู้จักนรกนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับแล้วดูรีแอคชั่นอมฤตกับเชเบตกันนะครับไปดูพร้อมอมฤตกันเลยนะคะถ้าตอนเรายังมีชีวิตอยู่เราทำความชั่วไว้มากมายเมื่อตายเราจะต้องมารับกรรมในนรกและนี่ก็คือนรกนะครับกระทะทองแดงว่าจะเป็นผีเปรตลิ้นยาวมากโอ้ยน่ากลัวมากเลยครับยินดีต้อนรับสู่สวนพุทธแดนนรกวันนี้มีอะไรในนรกบ้างเดี๋ยวพ่อเอ็มพาไปดูนะครับแมวครับวันนี้เราแอบหนีอมฤตกับเชเบตมาเที่ยวนะโอ้ยหลอนแล้วข้างในก็จะเป็นแดนนรกนะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราถ่ายไว้แล้วไปดูพร้อมออมเล็ตกับเชอร์เบทแล้วกันนะให้เขาดูนะแดนนรกยินดีต้อนรับนี่นะครับผมเอฟซีและออมเล็ตนะดูไปครับไม่รู้เห็นไหมอันนี้คือยมพบาลนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีรักยมนะเนี่ยอันนี้คือพญามัจจุราชนะแล้วพอคนเราตายเสร็จอ่ะเขาก็จะมีส่งยมทูตอ่ะไปรับวิญญาณมาคนที่ทำไม่ดีอ่ะก็จะต้องมารับโทษก่อนเขาก็จะมีจดบันทึกไว้เห็นไหมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วเคยทำผิดอะไรมาบ้างพอเขาสรุปได้เสร็จเขาก็จะไปลงโทษนะวิธีลงโทษก็แล้วแต่ว่าเราทำผิดอะไรนะเรามาดูกันนะครับน่ากลัวนะอันนี้คือไม่รู้เห็นที่เป็นหัวไหมก็คือเขาได้ฆ่าสัตว์อะไรไปอ่ะเนี่ยฆ่าเต่าฆ่าอะไรเขาก็จะเป็นเนี้ยแล้วก็หัวก็จะเป็นนี้แล้วก็มารับโทษนี่ไม่รู้ดูนี่ถ้าฆ่าสัตว์จะเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยดูดินี่พวกเนี้ยฆ่าหมาฆ่าไก่อะไรเนี้ยครับเนี้ยเห็นไหมทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยโอ้ยคนแม่โอ้ดูดิตรงนี้คืออะไรไหมกระทะทองแดงกระทะทองแดงเนี่ยสำหรับคนที่ผิดศีลข้ออะไรรู้ไหมข้อ5นะเฮ้ยโยนเลยอ่ะเขาโยนไปเลยอ่ะสุราของมึนเมาตายแน่ตกกระทะทองแดงนะดูดิทรมานมากดูดิชีวิตเลยเนี่ยดูดิถ้าสมมติเราปีนออกมาอย่างนี้นะปีนพยายามจะปีนออกมาเสร็จนะเขาก็จะจับเราโยนกลับเข้าไปวนอยู่อย่างนั้นอ่ะทรมานแต่ไม่ตายไหมโอ้เข้าใจไหมทรมานแต่ไม่มีวันตายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะมากจะจนจะรวยถ้าทำไม่ดีนะจะมีโยมพบาลพวกเนี้ยคอยแบบถ้าออกมาก็โดนโยนอีกแน่นี่แล้วแม่โอ้ดูนี่แม่โอ้เห็นไหมข้างบนเนี้ยแม่โอ้เห็นไหมใช่อันเนี้ยมือเข้าใบลานนะครับแล้วก็เท้าเข้าใบลานแล้วก็ปากเข้าลูกเข็มแล้วลิ้นยาวนะเป็นผีเปรตนั่นเองนะครับก็คอยขอส่วนบุญนะคนที่ทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายบุปการีนะครับดูเนี้ยไม่เหลืออันนี้เลยก็จะได้เป็นเปรตทรมานนะครับนี่ครับนี่ก็คือผีเปรตนะตัวสูงเท่าต้นตาลเลยนะตัวสูงเท่าต้นตาลเลยเนี่ยใครที่แบบลิ้นยาวทำร้ายพ่อแม่นะนี่เราเดินใช่จระเข้เราจะไปดูนะก็โดนฆ่าพ่อแม่ให้กำเนิดเรานะครับเราก็ต้องแบบว่าอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วกันนะนี่ตรงนี้แม่บุ๊คตรงนี้น่าจะเป็นนี่โดนอีกาจิกไส้ด้วยอีกาจิกไส้อันนี้น่าจะเป็นบาปเกี่ยวกับการทำร้ายผู้อื่นนะครับเนี่ยร้ายผู้อื่นโดนทรมานนะครับน่ากลัวมากโอ้ยแม่โอ้ดูตรงนู้นดิแม่โอ้ดูตรงนู้นดิยัดเข้าปากขอส่วนบุญอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนั่นนะคล้ายๆเปรตเลยจะเป็นตัวเล็กๆหน่อยนะโอ้ตรงนี้โดนเลื่อยแม่โอ้เลื่อยให้อมฤตกับเชเบตดูนะเนี่ยเห็นไหมเลือดเต็มเลยจะทำอะไรไม่ดีต้องคิดนะครับเนี่ยดูดิโดนแทงโดนทิ่มนะเนี่ยใครที่จะหนีก็ต้องโดนจับเนี่ยอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นผีเปรตนะครับที่เขาบอกว่าปากเข้ารูเข็มนะเนี่ยผีเปรตอันนี้ก็คือผีเปรตอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมมือเท่าใบลานนะครับดูดิเนี่ยโดนทรมานโดนเลื่อยโดนอะไรครับโดนล้วงคอโดนเลื่อยดูดิโหดร้ายมากเลยนะครับนี่เป็นแค่รูปปั้นนะนี่และอันนี้เขาเรียกว่าต้นงิ้วนะครับต้นงิ้วนะใครที่ชอบแบบว่าผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะสมมุติว่าเราเห็นเขาเป็นครอบครัวอยู่แล้วเราไปแย่งพ่อหรือแม่เขามาเนี่ยไปแบบมีชู้กันอะไรเงี้ยครับผิดลูกผิดเมียกันนะเราก็ต้องมาปีนต้นงิ้วนะต้นงิ้วถ้าเราไม่ปีนเราก็จะโดนแทงนะครับโดนแทงถ้าเราปีนต่ำไปเราก็จะโดนหมากระโดดกัดนะครับเราก็ต้องปีนขึ้นไปต้นที่มีหนามเนี่ยครับพอเราปีนขึ้นไปพอไปสูงสุดไปสูงๆเราก็จะโดนพวกอีกากัดหัวก็จะวนอย่างเงี้ยครับทรมานนะครับโอ้โหพาไปดูนะอู้ยนี่เล่นยาวมากนี่เห็นไหมนะครับก็จะวนโดนทนทรมานอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับตอนที่มีชีวิตอยู่เขาก็ไม่ได้ทำบุญนะนี่อันนี้ก็คือน้ำในกระทะทองแดงครับสำหรับคนที่ชอบดื่มเหล้าดื่มสุราก็จะโดนทรมานอยู่อย่างนี้ก็จะกิน
ดิดเล่าหัวตัดแล้วตัดอีกนะครับอยากลืมเล่าแล้วเห็นไหมน่ากลัวไหมล่ะนี่ออมเล็ตกับเชอร์เบทดูแล้วก็ต้องคอยคิดด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะดูดิเป็นจริงดูดิมันเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธนะเราเป็นประเทศไทยนะครับเป็นเมืองพุทธก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนรกกับสวรรค์นะใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์เนี่ยเห็นไหมโดนตัดมือขาดเลยนะดูดิดูดิเนี่ยนี่ครับอุ้ยอันนี้พระเห็นไหมพอใครแบบว่าตกนรกเนี่ยสุดท้ายอ่ะพอโดนพอแบบว่าโดนทรมานจนครบกำหนดอ่ะเขาก็จะได้โปรดจากพระนะครับโปรดจากพระพุทธเจ้านะให้แบบว่าอาจจะกลับไปเกิดใหม่เป็นตัวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆยังแบบมีชีวิตอยู่ก็พยายามทำความดีไว้นะจะได้ไม่ต้องตกนรกนะครับไม่ตกนรกอันนี้ก็เป็นพวกสวรรค์นะครับอันนี้ก็คือเปรียบเทียบกันนะคืออันนั้นคือนรกที่ผ่านมานี่คือสวรรค์นะครับเขาก็จะกินดีอยู่ดีนะมีสอยดงสายดาวมีอะไรนะมีความสุขนะสำหรับคนที่ทำความดีนะเพราะเอ็มไม่ได้พาไปฝั่งที่เป็นสวรรค์นะครับเพราะเอ็มพามาดูฝั่งนี้นะเพราะว่าฝั่งนี้มันน่าสนใจกว่าดูดิทะลวงท้องเลยดูดิโอ้แทงหลังนะครับก็เดี๋ยวเอ็มจะกลับไปให้ออมเล็ตดูแล้วก็จะทำเป็นรีแอคชั่นให้ดูนะครับว่ามันน่ากลัวแค่ไหนนะดูดิอุ้ยปากอีกาจิกตากันไปจิกตากันมาดูดิโอ้โหอันนี้ก็แบบมากนะโดนดูดิทิ่มเข้าตาตายเห็นไหมตาบอดอันนี้ก็คือรูปปั้นนะครับเป็นแค่รูปปั้นนะดูแทงกันดูแทงโอ้โหแทงเจ็บแม่อู้ถึงกับกลัวเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็พามาให้ดูนะมันก็มีหลายวัดใช่ไหมแม่อู้ที่แบบมีแบบเนี้ยนะวันนี้เรามาเราเห็นมันน่าสนใจน่าจะแบบถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูเราก็เลยถ่ายนะอะไรแม่อู้อ๋อต้นกาสลองนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มก็ให้ออมเล็ตกับเชอร์เบทดูนะออมเล็ตเชอร์เบทคิดยังไงก็ลองดูนะลูกว่าออมเล็ตลูกจะทำความดีหรือลูกจะทำความชั่วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณเชอร์เบทกับออมเล็ตด้วยนะครับก็ให้ออมเล็ตกับเชอร์เบทดูแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่ให้ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจบแล้วน้องแมวจบแล้วกลัวไหมน่ากลัวไหมเชอร์เบทหรือต้องเป็นต้องขึ้นสวรรค์นะทำความดีนะอย่าไปทำอะไรไม่ดีรู้ไหมคะเชื่อเบลรู้ไหมคะเพื่อนลูกหยิบเหยียบแมลงสาบอย่าไปฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรนะรู้ไหมทุกชีวิตอ่ะกุ้งเกิ้งเขาก็รักชีวิตเขาหมดนะเข้าใจไหมเรากินถามว่ามันมีส่วนบาปไหมมันก็มีแต่มันเป็นอาหารนะเนาะพระก็ยังต้องกินอาหารเลยเข้าใจไหมแต่ถ้าเราเลือกที่จะแบบไม่ฆ่าเขาได้เราก็อย่าไปฆ่าเขาอย่าไปทรมานสัตว์รู้ไหมคะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทำเลยกับเชเบตกลัวเลยนะดูเชเบตดี